สวัสดีครับผมกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์ทองทานะครับวันนี้จะพามาดูปัญหาที่เกิดจากเครื่องมือวัดนะครับก็คือปัญหาที่เกิดจากสเปกตรัมอนาไลเซอร์นะครับแต่ผู้ช่วยของผมนะครับมีอะไรบ้างผมมีเครื่องส่งวิทยุ2เครื่องนะครับก็ตัวนึงก็จะกำลังจะส่งออกที่ความถี่95เมกะเฮิรตซ์อีกตัวนึงก็กำลังจะส่งออกที่ความถี่100เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สบายๆนะครับแต่ละเครื่องนะครับจะถูกต่อผ่านแอทเทนนะครับที่อยู่ข้างหลัง30 dB นะครับสัญญาณที่ผ่านเครื่องออกมาแล้วก็เสมือนว่าไม่มีอะไรย้อนกลับเข้าไปได้นะครับจาก30 dB นะครับผมก็จับมารวมกันนะครับที่คอมไบเนอร์นะครับแล้วก็ต่อไปเข้าสเปกตรัมอนาไลเซอร์นะครับก่อนเข้าสเปกตรัมอนาไลเซอร์ผมก็มีแอทเทนอีกตัวนึงอีก10 dB นะครับเพื่อการันตีว่าทุกอย่างนะครับถูกขั้นด้วยแอทเทนนะครับสัญญาณจะได้ไม่มีอินเตอร์มอดอะไรนะครับผมเปิดเครื่องนะครับนะครับที่หน้าจอก็เกิดมีสเปกตรัมขึ้นมา2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็อยู่ที่95อีกเส้นหนึ่งก็อยู่ที่100นะครับแล้วก็จะมีอินเตอร์มอดเล็กๆนะครับเกิดขึ้นที่นี่นะครับซึ่งถ้าผมนับแล้วนะครับถ้าผมนับแล้วเนี่ยจากแคเรียของผมมาถึงตัวอินเตอร์มอดเล็กๆนี้นะครับได้80 dB นะครับซึ่งก็ถามว่าผ่านเกณฑ์ไหมผ่านเกณฑ์เพราะว่าผมต้องการแค่70 dBcนะครับสัญญาณของผมเนี่ยความแรง0 dBm นะครับตอนนี้แอทเทนผมเซตไว้ที่30 dB นะครับเพราะฉะนั้นความแรงไปถึงหน้ามิกเซอร์เนี่ยก็คือลบ30 dBm นะครับลองดูนะครับถ้าผมเพิ่มแอทเทนไปมากกว่านี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความแรงที่เกิดจากภายนอกเข้ามาแล้วนะครับ40นะครับ35 30นะครับสัญญาณอินเตอร์มอดผมประมาณคงที่นะครับอยู่ที่ประมาณลบ80 dBc นะครับโดยที่ความแรงที่หน้ามิกเซอร์นะครับก็คือ0ลบได้30ก็คือลบ30 dBm เป็นจุดที่สเปกตรัมเขาชอบนะครับลองดูนะครับคราวนี้ผมจะไปที่จุดที่สเปกตรัมไม่ชอบแล้วนะครับก็คือแรงเกินไปครับผมจะลดแอทเทนจาก30เนี่ยเลยอยู่ที่25นะครับเอาละครับเริ่มมีอะไรโผล่ล้นเส้นขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงนะครับดู2จังหวะนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ผมก็เริ่มสังเกตได้ว่ามีอะไรแถมมาให้ผมนะครับที่แอทเทนที่25 dB นะครับถ้าผมลดต่อไปอีกนะครับลดแอทเทนจาก25นะครับหรือ20นะครับความแรงที่หน้ามิกเซอร์ก็คือลบ20 dBm จะเห็นว่าผมมีอินเตอร์มอดเติมมาให้เยอะเลยนะครับดูใหม่นะครับ2จังหวะนี้นะครับซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมแอทเทน25 dB 20 dB คำตอบก็คือใช้ไม่ได้เพราะจังหวะที่ผมปรับแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงระดับของสัญญาณเห็นไหมครับซึ่งไม่ควรจะเกิดนะครับถ้าผมลดแอทเทนต่อไปอีกนะครับจะเห็นว่าก็เติมมาให้ผมอีกซึ่งก็แน่นอนนะครับเป็นจังหวะที่เป็นช่วงที่ไม่ถูกละนะครับทุกครั้งที่ผมลดแอทเทนนะครับถ้าดูให้ดีผมลด5 dB นะครับอินเตอร์มอดจะเติมขึ้นมาให้ผม10 dB ประมาณ1ช่องนะครับแต่วันนี้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใช้ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับการเปลี่ยนแอทเทนแล้วค่าอินเตอร์มอดเปลี่ยนนะครับดูให้ดีนะครับตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทำไมอินเตอร์มอดผมเปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนเกิดจากอินเตอร์มอดภายในเครื่องสร้างมาให้เองเราไปโอเวอร์โหลดเครื่องนะครับกลับไปใหม่นะครับถ้าผมไปที่แอทเทน30นะครับจุดที่เขาชอบนะครับถ้าผมใส่แอทเทนมากไปกว่านี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับดูนะครับไม่เปลี่ยนแล้ว
นะครับจุดที่เขาชอบนะครับประมาณ30 dB หรือความแรงหน้ามิกเซอร์ก็คือลบ30 dBm นะครับทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไปด้านที่เขาไม่ชอบนะครับ25 dB นะครับจะเริ่มมีอินเตอร์มอดโผล่ขึ้นมาแถวนี้ย่านนี้ใช้ไม่ได้นะครับปรับแอปเพียนแล้วค่าอินเตอร์มอดเปลี่ยนครับผมขอบคุณมากครับ